นะฮะเป็นทบวงแล้วนะฮะปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นกระทรวงปัจจุบันนี้ตำรวจนี่มีสถานะเป็นทบวงนะฮะรูปแบบที่แท้จริงเป็นทบวงเพราะว่าขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีไม่มีรัฐมนตรีควบคุมถูกไหมฮะลักษณะนี้ก็เป็นทบวงนะฮะแต่ว่ายังใหญ่ไม่พอเดี๋ยวจะเป็นกระทรวงนะฮะจะมีกรมต่างๆ15กรมมันก็พิลึกพิลั่นมันจะผ่านได้หรือเปล่าเราก็ไม่ทราบแต่มันไม่ควรจะมีการเสนอในลักษณะนี้เพราะในร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเอาไว้นะฮะเรื่องการกระจายอำนาจตำรวจท้องถิ่นต้องโอนหน่วยตำรวจเนี่ยสิ่งเหล่านี้ความจริงเนี่ยแม้ทั้งการโอนหน่วยตำรวจเนี่ยไม่ต้องรอปฏิรูปรัฐบาลนี้ก็ทำได้เพราะมันอยู่ในร่างพระราชบัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติหน่วยแห่งชาติให้โอนหน้าที่เนี่ยโดยออกพระราชกฤษฎีกาง่ายนิดเดียวฮะคณะรัฐมนตรีเสนอนายกรัฐมนตรีเสนอออกพระราชกฤษฎีกาโอนหน่วยตำรวจไปได้เลยตำรวจจราจรไปกทมกทมเขาก็พร้อมอยู่แล้วนะฮะงานจราจรและพระราชบัญญัติต่างๆของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยใน66ฉบับนะฮะของกทมนี่ก็ต้อง20กว่าฉบับก็ไปได้ทันทีเลยนะครับก็น่าเป็นห่วงว่าความเข้าใจหรือว่าจุดยืนของผู้มีอำนาจนะฮะเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเนี่ยในแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรกันแน่เพราะเวลานี้กลายเป็นว่าสปช.ถูกลดบทบาทลงนะครับอีกหนึ่งเรื่องค่ะไม่พูดไม่ได้1ปีกับอีกเดือนกว่าเกือบ2เดือนของการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนี้มีกระแสมาว่าเอ๊ะอาจจะอยู่ต่อแล้วก็เริ่มมีการคิดถึงกระทั่งว่าอาจจะมีสภาขับเคลื่อนที่มารองรับทำงานต่อจากกลุ่มของสปช.เองอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรคะกับการอยู่ต่อในอำนาจของรัฐบาลจะเขาบอกว่าอาจจะอยู่ต่อไปจนถึงต้นปี60เลยด้วยซ้ำไปค่ะมองได้2อย่างด้วยกันค่ะอย่างที่1ก็คือว่าการที่จะมาพูดถึงเรื่องอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อตรงนี้ต้องถามก่อนว่ามันมีประเด็นหรือเปล่าถ้ามีประเด็นก็คือว่าประเด็นนั้นชงมาโดยใครตั้งมาโดยใครการที่การตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาอะไรก็ตามที่ตั้งประเด็นขึ้นมาเนี่ยถามว่าแม้จะมีเป็นเรื่องของเรื่องเท็จๆก็ตามนะแต่มันเข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิดของเราเราก็จะคิดต่อแล้วก็ไปคิดอีกทีว่ามันจะเกิดเชื่อมโยงเหตุการณ์วิเคราะห์เหตุการณ์อะไรพวกนี้ฉะนั้นเนี่ยพอมีการตั้งประเด็นขึ้นมาว่าจะอยู่ต่อขึ้นมาคนก็เริ่มคิดมันจะมีจริงไม่จริงจะสืบทอดอำนาจจะต้องมีอะไรหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะกระบวนการคิดมันเกิดขึ้นละทีนี้มันก็เกิดกระบวนการวิเคราะห์ขึ้นไปนักวิชาการเองก็จะต้องมาวิเคราะห์กันว่ามันจะมีอะไรบ้างจะต้องเชื่อมอะไรกันบ้างจะต้องมีทำอะไรบ้างมาคาดการณ์กันทีนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะคิดกันละคิดกันว่าสิ่งที่จะเชื่อมโยงกันมีอะไรบ้างอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องต่อมาถ้าคนที่อยู่ในอำนาจแต่ว่ายังทำไม่เสร็จมันก็จะมีเรื่องของการยืดเพื่อที่จะทำให้เสร็จอันนี้ผมว่ามันเป็นความชอบธรรมที่จะทำโอเคว่าช่วงนี้มันยังทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเห็นแนวโน้มว่าจะเสร็จจะเสร็จในอีกไม่กี่วันไม่ต้องกำหนดเวลาปิดท้ายแต่ว่าให้เห็นว่ามันมีทิศทางที่เดินขับเคลื่อนไปข้างหน้า มีการขยับไปขยับออกไปเพื่อใกล้ถึงเป้าหมายสุดท้ายแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์นั้นหรือว่าเกิดการที่เรียกว่าคืนอำนาจให้กับประชาชนแต่ไม่ใช่มามองเรื่องที่จะยืดไปก่อนนะครับต้องทำให้กระบวนการที่ว่าจะผ่อนพูดง่ายๆคือว่าความสำเร็จเนี่ยมันก่อร่างสร้างขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเสร็จนู่นเสร็จนี่เสร็จนั่นเป็นชั้นชั้นสะสมความสำเร็จทีละลำดับขั้นเพื่อได้เห็นว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยอำนาจมันก็จะหายไปตรงนี้เนี่ยไม่ต้องคุยแต่ถ้าเกิดมาคุยก่อนปุ๊บแต่สิ่งที่งานหลักๆนั้นก็ยังไม่ได้ทำตรงนี้มันก็จะทำใหถูกตีความไปได้ซึ่งกระแสสังคมเนี่ยณวันที่แรกเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยได้ใจไปละใช่ค่ะพอนานไปเนี่ยใจมันจะถูกเอาคืนมาซึ่งเอาใจคืนมาเนี่ยผมว่ากระแสต้านมันก็จะแรงขึ้นอาจจะทดลองต้านเล็กๆน้อยๆดูไปต้านเล็กๆน้อยๆดูปฏิกิริยาตอบโต้ว่าตอบโต้แรงระดับไหนถ้าแรงขนาดนี้ก็ต่อไปก็ต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีคนไทยมีวิธีการคิดที่จะทดสอบดูทดสอบอำนาจดูทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวมันจะลกหูมันจะลกหูขึ้นมาเรื่อยๆเสร็จแล้วท่านก็จะไม่ได้ทำงานหลักละจะต้องมาแก้ปัญหากับเรื่องลกหูนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่บางทีมันก็เป็นประเด็นที่เขาเรียกว่ามาทำให้รำคาญใจแต่ไม่ได้หวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่คือยุทธศาสตร์ของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ตามงานหลักๆทำก่อนนะครับส่วนเรื่องของการเพิ่มเวลาลดเวลายืดเวลาอาจจะไม่ต้องคุยค่ะนะครับอันนี้ผมว่ามองแบบนั้นครับค่ะมาถึงที่คุณวิรุฒค่ะมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะครับก็ประชาชนก็เริ่มรู้สึกผิดหวังนะครับต้องพูดตรงไปตรงมาเลยว่าการที่
ลงทุนถึงขนาดล้มรัฐธรรมนูญนะฮะยึดอำนาจเนี่ยนะครับด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นการลงทุนที่สูงนะครับเพราะว่าเราเกิดความเสียหายในแง่หลักการนะครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็กลายเป็นประเทศเผด็จการนะครับจะส่วนจะใช้อำนาจเผด็จการหรือไม่ก็แล้วแต่หมายความว่าไม่มีการเลือกรัฐบาลนะฮะโดยประชาชนเนี่ยเป็นต้นทุนที่สูงนะฮะในแง่เราประเทศเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะฮะที่คิดว่าทำหนึ่งเราเนี่ยอย่าไปสนใจใครเนี่ยในข้อที่จริงคงไม่ใช่เพราะประเทศของเราก็ขึ้นอยู่กับสังคมโลกเนี่ยนะฮะซึ่งเขาไม่รับรองนะฮะวิธีการเข้าสู่อำนาจแบบนี้นะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องจำเป็นนะฮะซึ่งเราก็พยายามจะอธิบายกับผู้คนว่าไม่ฉะนั้นมันจะวุ่นวายมันจะจลาจลนองเลือดอะไรก็แต่ความจริงถ้ากลไกของรัฐเนี่ยนะฮะมีประสิทธิภาพแล้วทำกันอย่างสุจริตตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับมันไม่มีปัญหาขนาดนี้นะฮะการที่มีคนมาชุมนุมแล้วมีคนมาก่ออาชญากรรมมันยิงมาคว้างมาแรงต่างโดยที่เจ้าที่ของรัฐไม่ได้ทำอะไรเลยไม่สามารถยับยั้งได้เดี๋ยวมันเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าในการที่จะปฏิรูปประเทศนะครับไม่ใช่มาเป็นกรรมการรักษาความสงบแล้วก็มาจัดระเบียบเมื่อกี้ก็พูดไปว่าการที่จัดระเบียบนู่นนี่เนี่ยมันไม่ใช่การปฏิรูปนะฮะมันเป็นการทำให้สิ่งที่หย่อนยานเนี่ยมันเข้าไปสู่ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นอยู่เท่านั้นเองไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตู้หรือว่าบ่อนการพนันอะไรก็แล้วแต่ตู้ม้าตั้ง 20,000 ตู้นะระหว่างที่เป็นรัฐบาลนะฮะอยู่เนี่ยตำรวจทำอะไรอยู่ 20,000 ตู้นะฮะมีทุกตอกซอกซอยในกรุงเทพแล้วไม่มีคนต้องรับผิดชอบเลยนะนะฮะทหารก็ไปยึดแล้วก็ไปทำลายไปเผาอะไรก็แล้วแต่ความจริงเนี่ยมันมีเบื้องหลังคือการทุจริตของตำรวจผู้ใหญ่นะครับในการรับสินบนไม่งั้นมันไม่อยู่ได้ถึง 20,000 ตู้หรอกครับนะฮะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะการปฏิรูปแท้จริงเนี่ยยังไม่เห็นอะไรเลยอย่างการทำให้ลอตเตอรี่ราคา80บาทเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานเนี่ยเพราะมันต้นทุนมันขาย80บาทจากขาย90 100นึงแล้วมาขาย80นี่มันเป็นรูปตรงไหนไม่ใช่ปฏิรูปนะฮะก็เป็นการทำมาให้อยู่ในความถูกต้องค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยยังไม่ใช่หลายคนก็ดีใจเราต้องคิดว่าถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้มีการปฏิรูปหรือเปลี่ยนรูปนะฮะปรับโครงสร้างอะไรใหม่เนี่ยนะฮะแล้วถ้ามีการเลือกตั้งแล้วอำนาจพิเศษแบบนี้มาตรา44หรือกฎอัยการศึกไม่มีต่อไปทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมไหมใช่ค่ะถูกไหมครับการปฏิรูปนี่คือหมายว่าไม่ทำให้สิ่งเลวร้ายเนี่ยมันกลับมาเดิมได้ค่ะเวลานี้ทุกอย่างกำลังรอจะกลับเข้าสู่ภาวะเดิมนะฮะอย่างการทุจริตประพฤติมิชอบสวยสินบนของข้าราชการหรือว่าตำรวจเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้ลดน้อยลงจาก100ส่วนเนี่ยเหลือ30นะประมาณ30 20แล้วก็แล้วแต่พื้นที่บางประเภทนะครับแต่มันก็พร้อมจะกลับมานะคือมันไม่ได้หายไปหรอกมันแค่หยุดรอเวลารอเวลาอยู่นะฮะและบางแห่งก็เริ่มเคลียร์ตรงนู้นเคลียร์ตรงนี้ก็คืบขานเข้ามานะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงสังคมเราก็จะกลับไปสู่ภาวะเดิมนะฮะเราก็จะมีการซื้อเสียงมีอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือเราต้องเป็นรูปที่สำคัญอย่างที่บอกระบบงานรักษากฎหมายคำว่าตำรวจอย่าไปคิดถึงตำรวจแห่งชาตินะฮะไม่ได้หมายถึงตำรวจแห่งชาติคำว่าตำรวจเนี่ยแผลงมาจากคำว่าตรวจเนี่ยอย่างที่เคยเรียนนะฮะข้าราชการส่วนใดก็ตามที่มีหน้าที่ในการตรวจตารักษากฎหมายในความรับผิดชอบของเขาจริงๆก็คือตำรวจทั้งสิ้นนะฮะอันนี้ความหมายในทางสังคมวิทยาและตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยนะฮะที่บอกว่าเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หมายถึงใครบ้างก็จะรวมถึงสัมภาษามิตรศุลกากรประมงอะไรพวกนี้เป็นตำรวจหมดนะครับนะครับนี่ปัญหาว่าผู้ที่เป็นตำรวจเหล่านี้นะฮะจริงๆก็คือส่วนกลไกของระบบงานรักษากฎหมายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออำนาจการสอบสวนตำรวจอื่นเนี่ยไม่มีอำนาจสอบสวนแต่สำนักงานตำรวจชาติมีอำนาจสอบสวนเพียงหน่วยเดียวนะฮะผูกขาดอำนาจสอบสวนไว้ทั้งหมดประมงป่าไม้จับใครมาต้องส่งตำรวจหมดนะฮะพันกว่าฉบับเนี่ยไม่ว่าแม้กระทั่งปศุสัตว์นะครับอะไรต่างป่าไม้กรมอุทยานเขาเอาผู้ต้องหาไปส่งให้การฟ้องศาลไม่ได้ต้องมาผ่านการสอบสวนหมดเพราะประมวลกฎหมายวิธีความอาญามาตรา120บอกว่าห้ามมิให้พนักงานอัยการฟ้องคดีโดยไม่มีการสอบสวนความผิดนั้นมาก่อนเมื่ออำนาจสอบสวนรวมอยู่ที่ตำรวจทั้งหมดเนี่ยนะแล้วการใช้อำนาจนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสุจริตเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากประมวลเดี๋ยวแล้วพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับจะล้มเหลวหมดเลยใช่ไหมฮะเทศกิจจับคนก็ไปฟ้องส่งให้การฟ้องศาลไม่ได้คนไปตั้งวางของบนทางเท้าถ้าเขายอมให้ปรับก็ปรับได้ถ้าเขาไม่ยอมให้ปรับจะไปสู้คดีต
้องสอบสวนส่งตำรวจใช่ไหมฮะอาจจะไม่ทุจริตแต่ว่าไม่มีประสิทธิภาพคดีของกทมในค้างอยู่ที่ตำรวจนี่เป็นพันๆเป็นหมื่นคดีนะคดีลุกล้ำทางสาธารณะความผิดตามพระราชบัญญัติอาคารต่างๆเพราะอย่างที่เราบอกอะระบบตำรวจเป็นระบบที่มีปัญหานะครับระบบตำรวจปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบที่มีชั้นยศแบบเดียวกับกองทัพแบบทหารซึ่งมันไม่ได้เหมาะกับงานตำรวจนะครับโดยเฉพาะในสภาพปัจจุบันตำรวจต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยเป็นพลเรือนทั้งนั้นนะงานตำรวจเป็นงานพลเรือนบางแห่งเขาก็เข้มแข็งกว่าตำรวจที่อยู่ปัจจุบันด้วยซ้ำไปอย่างกรมอุทยานเห็นไหมเขาก็แต่งเครื่องแบบเครื่องแบบนั้นไม่ใช่ยศนะฮะนะฮะก็เป็นระดับเป็นเจ้าที่ซีนั้นซีนี้แต่เขามีเครื่องแบบมีตำแหน่งมันตำรวจก็เช่นเดียวกันตำรวจเนี่ยใช้ระบบเดียวกับทหารในการจัดองค์กรและบังคับบัญชาจะเห็นหน่วยตำรวจไหมทางหลวงเนี่ยคุณโยกองกับการทางหลวงสองเนี่ยคุณโยจะทราบไหมเขาตั้งอยู่ไหนไม่ทราบเลยนะบกจรเนี่ยกองกับแผนก2กอง3บกจรแทนที่จะเป็นชื่อของเมืองชื่อของตำบลนะฮะเพื่อประชาชนจะได้ติดต่อได้เขาใช้หลักคิดการจัดแบบทหารไงเพื่อพรางจริงๆประชาชนต้องเข้าถึงกับการว่าพรางประชาชนให้ประชาชนเข้าไม่ถึงเขาใช้หลักคิดต่างๆอาจจะเรียกสั้นง่ายนะฮะเป็นเหมือนกับรอ1,200รอ1,001อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะฮะแต่มันเหมาะสำหรับงานตำรวจนะฮะอันนี้จะเห็นชัดไหมครับคุณโยจะเสียค่าปรับเนี่ยแผนก2กองกับการ3บกจรแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณโยลองเดินเข้าไปในตำรวจแห่งชาติดิฮะนะก็มีกองกับ1กองกับ2แผนก2กอง3แล้วทั้งกองปราบเนี่ยใช่ไหมฮะเอาใจต่อนี่ตำรวจกรุงเทพมหานครนี่กองปราบรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพนี่รับผิดชอบอีสานนี่รับผิดชอบใต้ก็จะได้สื่อสารเข้าใจและต่างประเทศเขาเป็นเช่นนั้นนะชื่อตำรวจก็ต้องสอดคล้องกับเมืองตำบลและอำเภอตำบลจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะแต่ของเรานี่เป็นแบบทหารเดินเข้าไปนะฮะรับใบสั่งนี่กก2บกจรอยู่ตรงไหนตั้งที่ไหนเนี่ยนะฮะเพราะว่าทหารเขามีหลักการจัดเพื่อสะดวกในการเรียกแล้วก็เป็นการพรางข้าศึกแต่ตำรวจไม่ใช่แต่เอาหลักคิดของทหารมาใช้กับตำรวจนะฮะตำรวจก็จะแบ่งเป็นชั้นสัญญาบัตรชั้นประทวนเลยใช่ไหมฮะเพื่อเอายศมาใช้กับตำรวจเนี่ยนะครับก็ต้องเอาวินัยมาใช้ด้วยวินัยตำรวจก็เป็นวินัยแบบเดียวกับกองทัพบกเลยนะก๊อปปี้มาเลยนะฮะกระดิกอะไรก็ผิดหมดเลยนะฮะนะแต่งตัวไม่เรียบร้อยผมยาวภูมิชาเดินผ่านมาไม่ทำความเคารพนี่ผิดหมดนะฮะต้องทำให้ตำรวจเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเองในการทำงานทุกอย่างต้องฟังภูมิชาหมดครับจักรยานยนต์ไปเจอตู้ม้าตามตอกซอกซอยก็ไม่กล้าจับนะต้องโทรโทรศัพท์ไปถามภูมิชาต้องกลับมาถามตอนนี้เขตใครเป็นคนดูแลตรงนั้นดูมาของใครสายสืบหรือเปล่าหรือของใครของเฮียอะไรต่างๆก็ต้องมาปรึกษาภูมิชานะเมื่อวานมีคลิปได้ทราบไหมฮะที่สน.มักกะสันที่ทีนิวส์นักข่าวทีนิวส์เข้าไปพบบริเวณนั้นจะมีการค้าประเวณีเต็ดเตร่ค้าประเวณีเยอะมากนะฮะเขาก็ไปทำข่าวแล้วก็ขึ้นไปบอกว่ามีการค้าประเวณีไปเขาก็จะเทสดูว่าตำรวจบนสถานีจะปฏิบัติอย่างไรปรากฏว่าคนนี้ก็โยนไปคนนี้คนนี้ก็โยนไปคนนั้นคนสุดท้ายบอกว่าขอหารือผู้บัญชาปรากฏอยู่ในคลิปก็เป็นเรื่องที่แชร์กันทั่วไปมันสะท้อนว่าระบบเห็นไหมต้องปรึกษาผู้บัญชานะฮะแน่นอนน่ะคือประชาชนเนี่ยเขารู้สึกต่างกับตำรวจนะตำรวจอาจจะมองว่าการค้าประเวณีนี่เป็นเรื่องปกติเพราะอยู่กันมาเห็นกันมาแต่ประชาชนเขาไม่ได้มองว่าปกติเอ๊ะทำไมปล่อยอย่างนี้คุณโยเห็นไหมฮะตามกรุงเทพเนี่ยขายกล้วยแขกตามแยกเนี่ยคุณโยว่าผิดกฎหมายไหมใช่ไหมฮะใช่พี่กฎหมายรับขายกันอยู่ได้ยังไงข้างโรงพักก็ขายข้างโรงพักนางเลิ้งก็ขายร้านอยู่โรงพักนางเลิ้งนะฮะแล้วขายไปทั่วแยกเลยแล้วเยอะแยะด้วยนะฮะตอนนี้กระจายไปไกลมากเลยเช่นนี้เป็นต้นนะฮะประสิทธิภาพตำรวจเนี่ยไม่ได้ไปวัดที่ว่าจับคดีอะไรดังๆนะยูฟันยูเฟินน่ะเอาแค่รถจอดป้ายรถเมย์เนี่ยนะป้ายรถเมย์เนี่ยผมโยไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะไม่มีทางเลยนะที่รถจะไปจอดป้ายรถเมย์ได้เขาจะกันไว้สำหรับรถสาธารณะแต่ทุกวันนี้ประชาชนนะฮะต้องไปขึ้นรถกลางถนนเพราะมีรถขวางอยู่นะฮะจอดป้ายนู้นป้ายนี้เต็มไปหมดเลยไม่สะท้อนประสิทธิภาพของตำรวจนะฮะนะตำรวจทำไหวไม่ไหวบอกเอาเป็นเรื่องของกทมเอาก็จะโอนตำรวจให้กทมถ้าก็หมดเรื่องหมดราวทุกวันนี้เราว่ากทมก็ว่าไม่ถนัดกทมเขาบอกไม่ได้ดูแลตำรวจจะมาหาปัญหาจราจรสัญญาณไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านนี่คือปัญหาว่าจะเอาอย่างไรนะมันต้องมีความชัดเจนนะครับผมว่าบ้านเมืองเวลานี้มันเป็นวาระของการปฏิรูป คือบ้านเมืองเนี่ยมันถูกลากมาด้วยความบอบช้ำแบบ
จนสุดๆแล้วล่ะที่เรามาพูดปฏิรูปกันเนี่ยเพราะว่าปรับปรุงเนี่ยมันไปไม่ไหวใช่ค่ะแต่ตำรวจแห่งชาติเนี่ยพยายามจะเสนอรูป